สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูหนิงในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เด็กๆจะได้เรียนเรื่องคำอุทานค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสำหรับคำอุทานที่นักเรียนจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เรื่องความหมายชนิดและหน้าที่ของคำอุทานกันค่ะคำอุทานคือคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของผู้พูดซึ่งในการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะถ่ายทอดเจตนาหรือความต้องการของผู้พูดให้ผู้รับสารได้รับทราบว่าผู้พูดมีความประสงค์ต้องการหรือรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นค่ะเรามาดูชนิดของคำอุทานกันนะคะคำอุทานแบ่งออกเป็น2ชนิดดังนี้ค่ะ 1. เราเรียกว่าคำอุทานบอกอาการซึ่งคำอุทานบอกอาการนี้มักจะอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับค่ะลักษณะของคำอุทานประเภทนี้มักจะเกิดจากอาการหรืออารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปของผู้พูดฉะนั้นคำอุทานที่แสดงออกมาจึงค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปนะคะดูตัวอย่างเช่นอาการเรียกร้องอาการโกรธเคืองอาการประหลาดใจอาการสงสารอาการเข้าใจหรือรับรู้อาการเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งอาการที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆตามธรรมชาติเราจะเห็นว่าคำอุทานบอกอาการนี้จะบอกลักษณะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปค่ะประเภทที่2นะคะคำอุทานเสริมบทค่ะคำอุทานเสริมบทก็คือคำที่นำมาเสริมเพื่อให้เกิดความสละสลวยมากยิ่งขึ้นลักษณะของคำอุทานเสริมบทมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มักเป็นคำคู่ที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน 2. จะไม่กำกับด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์นะคะ 3. จะอยู่ในบทร้อยกลองหรือเป็นคำอุทานที่ช่วยเสริมให้บทร้อยกลองเกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะหน้าที่ของคำอุทานนะคะคำอุทานหน้าที่ของเขาคือ 1. ทำหน้าที่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดเช่นโถเธอคงหนาวมากสินะหรือโอ๊ยเจ็บจังเลยข้อ2นะคะทำหน้าที่เพิ่มน้ำหนักของคำซึ่งได้แก่คำอุทานเสริมบทนั่นเองค่ะเช่นเมื่อไรลูกจะไปอาบน้ำอาบท่าเสียทีค่ะหรือเด็กๆคะคาบต่อไปเรียนวิชาอะไรคะเด็กๆควรเตรียมหนังสือหนังหาให้พร้อมเพื่อที่เด็กๆจะได้ไปเรียนในคาบต่อไปค่ะ 3. ทำหน้าที่ประกอบข้อความในคำประพันธ์หรือบทร้อยกรองต่างๆเพื่อให้ได้เกิดความไพเราะและถูกต้องตามฉันทะลักษณ์และก่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราได้รู้จักเกี่ยวกับคำอุทานไปแล้วฉะนั้นหวังว่าเด็กๆคงจะใช้และก็เข้าใจคำอุทานมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ